อันนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นยันสัมมาอรหังนะคะแนะนำการท่องสัมมาอรหังหน่อยค่ะสำหรับคนที่เริ่มท่องนะคะมี5พยางค์ง่ายๆ5พยางค์ง่ายๆนะคะสัมมาอรหังสัมมาอรหังนะคะสัมมาอรหัง5คำนี้นะคะจำให้ขึ้นใจคำว่าสัมมาเนี่ยแปลว่าถูกต้องถูกต้องตามร่องตามรอยเหมือนมรรคมีองค์8ใช่ไหมคะก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาต่างๆก็จะขึ้นด้วยสัมมาสัมมาแปลว่าถูกต้องอรหังก็คืออรหันต์อรหังแปลว่าการละซึ่งกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่ทำให้เราเศร้าหมองอะค่ะสัมมาอรหังก็คือการละซึ่งกิเลสในทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องก็คือใจก็จะไม่เศร้าหมองใจไม่เศร้าหมองก็คือใจผ่องใสเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบริกรรมสัมมาอรหังทุกครั้งเนี่ยใจจะผ่องใสพอใจจะผ่องใสปุ๊บใจก็ไม่เศร้าหมองถูกไหมคะโดย